กลับมาที่หอประชุมอเนกประสงค์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับพิธีเปิดการแข่งขันนั้นผ่านพ้นไปแล้วนะครับกรรมการที่ทำหน้าที่ให้คะแนน3ท่านเป็นชาวไทยล้วนๆนะครับบนเวทีนั้นอาจารย์พินิจประหยัดทรัพย์นะครับให้คะแนน3ท่านนายพรหมเมธจักษุลักษณ์นายพินิจประหยัดทรัพย์และนายบวรศักดิ์ภักดีคำขออนุญาตแก้ไขครับคุณชัยชัดบนเวทีนั้นอาจารย์เฉลิมนะครับอาจารย์เฉลิมประหยัดทรัพย์นะครับด้านล่างอาจารย์พินิจอาจารย์บวรศักดิ์ภักดีคำไปบนเวทีครับคู่เอกมาแล้วนะครับสแตมป์สิทธิ์หมอเสงป้องกันเข็มขัดรุ่นไฟเวท112ปอนด์ WBA ของเอเชียนะครับเจอกับฟิลิปปินส์โอ้โหมวยซ้ายครับครับเขาเป็นมวยซ้ายนะครับสแตมป์มวยขวาแต่ไม่เป็นอดีตแชมป์เฉพาะการของ WBA สมาคมมวยโลกนะครับแต่เห็นรูปร่างขนาดนี้นี่เราเล็กกว่าเยอะเลยครับเอาละครับไม่ใช่งานง่ายครับฟิลิปปินส์รายนี้ดูหัวไหล่ดูซิกแพคดูกล้ามเนื้อครับแล้วเป็นมวยซ้ายด้วยครับเอาครับแสลงหรือเปล่าอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างเรามีอนันต์ตัวลือประกายเพชรสิทธิ์เสยแล้วก็โค้ชจากฟิลิปปินส์ด้วยครับตอนนี้มาเสริมทีมงานของ Galaxy Galaxy Boxing Promotion นั้นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณหมอเสงครับครับที่ให้การสนับสนุนทั้งด้านการถ่ายทอดสดและก็สนับสนุนนักมวยด้วยครับรวมถึงพี่เล็กคุณนิภาแสงสุริยะชัดด้วยครับในทีมงานของสิทธิ์หมอเสงคงจะลุ้นอยู่หน้าจอช่อง7สีแล้วครับขณะนี้เพราะว่าสแตมป์เองก็สวมสีเสื้อสิทธิ์หมอเสงแล้วครับรวมถึงเจ้าขาวธีรชัยด้วยครับอยู่ในเวทีขณะนี้ครับมาลุ้นเชียร์ให้กำลังใจน้องยกต้นแม่เห็นหุ่นแล้วหนาวแทนสแตมป์เลยครับคงจะไม่ติดผิดซองนะครับคุณยายทัศน์วันนี้โอ้ยนี่นะครับมาแล้วครับถ้าสแตมป์ติดผิดซองส่งผิดบ้านนี่ยุ่งเลยครับวันนี้ครับเมื่อสักครู่นั้นปิดไม่ทันต้องระวังครับต้องระวังครับซ้ายตรงโอ้โหเอาครับเดี๋ยวต้องดูครับระยะยาวลูกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนสังเวียนครับใครจะเฉียบกว่ากันมาน่ากลัวมากนะครับคู่ท้าชิงเจเซเวอร์เอฟซีเดย์เราต้องรัดกุมนะครับต้องรัดกุมแล้วนะครับโอ้ยโดนแล้วครับคุณยาทัศน์เราโดนนะครับสแตมป์โดนซ้ายแล้วนะครับขวาตกไม่ได้ครับโอ้ยมาแรงมาเร็วครับเรางัดคืนได้เม็ดนึงครับซ้ายหน้าของสแตมป์แฟนๆอย่าละสายตาครับมวยอย่างนี้ถูกคู่ถูกที่ถูกเวลาด้วยนะครับนั่นนะครับดูครับต้องไม่ตกนะครับเพราะว่าซ้ายเขามาเยอะแล้วก็มาบ่อยด้วยข้อสำคัญอย่าหลบอย่าหลวมนะครับคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวาออกแล้วต้องแม่นจริงๆนะครับมาอีกชุดแล้วครับมาต้องระวังครับ FCD นี่ไม่ธรรมดาจริงๆครับโอ้ระยะประชิดอ้าวโดนขวาเราเหมือนกันครับน่าจะมีช็อตเด็ดกัดช็อตเด็ดสีแล้วครับอย่างนี้เอาครับพัดมาสวยๆเลยครับทีมงานตัดต่อเอาครับได้ดูดีแน่ครับเขาเปิดใส่เราแล้วนะครับต่างคนต่างเวียงไม่โดนโอ้โหต่อยหน้ากลัวมากเลยครับเจฟเซเดเอาครับโดนลิ้นปี่โอ้ยนี่ครับเขาทิ้งซ้ายใส่ทั้งหัวไหล่นะครับโอ้โหแม่นานๆจะดูมวยสากลแบบมันถูกคู่สักทีครับนี่ตื่นเต้นแล้วนะครับมาถึงขนาดนี้นี่ถือว่าเกมตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวดูครับจะเป็นหนังจีนหรือว่าหนังอินเดียนะครับดึงมานี่มีสั้นตายหรือว่าวิ่งรอบภูเขาเดี๋ยวกลับมาผลงานยกแรกครับซ้ายหน้ากลัวมากครับเจฟเซเดขวาเราตกนี่ซ้ายมาทันทีครับเนี่ยครับเราโดนนะครับช็อตนี้ศีรษะเกือบกระแทกกันนะครับขึ้นยกที่2ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับขอบคุณบริษัทหมอเสงไทยแลนด์จำกัดเครื่องดื่ม M150 คุณชัดชัยคุณนิภาแสงสุริยะชัดคุณพิชัยกิติธิบริษัทเจริญสุขเภสัชทุนชิวจำกัดและบริษัททางยาตราเสือ11ตัวจำกัดเสียเต่าคงจะลุ้นอยู่หน้าจอช่อง7สีครับรวมถึงยาสีฟันสมุนไพรภูมิคิรินครับพิระเขาทรายกาแล็กซี่บ้านไร่เขาจันน้ำมะขามแดงครับว่ากันต่อครับบนเวทีครับสนุกแล้วนะครับวันนี้แต่ละคู่นั้นเข้มข้นเหลือเกินครับเชื่อว่าสแตมป์นั้นน่าจะเริ่มจับทาง FCD ได้นะครับไม่แต่ว่ามาน่ากลัวเลยครับมาแบบนี้น่ากลัวมากแล้วต่อยแรงนะครับเจทัศน์แยบกระแทกนี่ไม่มีเบาๆเลยนะครับทางด้านของ FCD แม่ชื่อแล้วมีเสน่ห์ด้วยครับเอาละครับเราตัดสีข้างได้ครับมีหมุนวนออกข้างดูเทคนิคการยืนบนปลายเท้าการดึงตัวครับน้องๆที่อยากจะต่อยมวยสากลอาชีพเอา2รายนี้มารวมกันครับเรานั้นหนักก็จริงแต่ว่าเขาชักเร็วกว่าเราครับนี่ครับ
วัดกันแล้วครับซ้ายกับขวาใครจะหนักกว่าลูกสปีดลูกต่อยซ้ายเขานี่แรงแม่นนะครับเท่าที่เห็นขณะนี้นะครับลูกดึงหลบของเจฟเซเดย์ทำได้ดีครับนี่โดนแล้วครับเราโดนแล้วนะครับโอ้ยอันตรายครับเวียงไปเวียงมาอันตรายครับทั้งเต็มเขาต่อยทั้งไหล่ทิ้งทั้งตัวนะครับบล็อกให้ดีครับโอ้ยเอาครับเอาสุดเลยครับเรียบร้อยครับโอ้อะไรเกิดขึ้นครับโดนจนได้ครับนี่ครับ4นี่ครับ5 6 7โอ้โห8 9 10เลยครับโอ้โหดูครับแลกกันไปจังหวะเราไปติดเชือกนะครับดูครับดีใจครับอาการดีใจของ FCD ครับโอ้โหโดนหนักจริงๆครับสแตมป์โอ้จบสั้นครับต้องบริการภาพช้าชัดๆของช่อง7สีแล้วครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวมารีเพลย์มาชมภาพช้ากันนะครับว่าจังหวะที่แลกกันแบบได้เสียนั้นเราโดนอะไรครับนี่แหละครับพักสักครู่ครับดูภาพช้าๆนะครับผลงานโอ้ออกสตาร์ทต่อยทุกเม็ดทุกหมัดนี่แรงนะครับนักมวยจากฟิลิปปินส์รายนี้นี่ครับงัดซ้ายเข้าลิ้นปี่ครับกดลูกนี้ก็เฉียวไปครับเราก็พยายามจะตวงลำตัวคืนครับน่ากลัวจริงๆครับเอฟซีเดย์ดูครับแต่ละหมัดมาทั้งหัวไหล่บิดสะโพกครับต่อยแบบถูกวิธีครับแล้วก็ทิ้งทั้งตัวหนักจริงๆครับกดสีข้างครับนี่ครับซ้ายตัดลำตัวลูกนี้ครับทำท่าจะตัวแข็งครับหลังจากนั้นก็ยิงเป็นชุดเลยครับดูครับโอ้โหโดนอะไรครับแม่ลำตัวหรือศีรษะครับดูครับอีกมุมนึงครับอีกช็อตนึงครับช็อตสวยๆครับยืนแรกกับชุดนี้ครับนี่โดนหน้านะครับเราก็โดนเขาก็โดนโอ้ยหน้าผากชนกันก่อนครับหัวโขกก่อนครับหลังจากนั้นโดนซ้ายลำตัวครับแม่ไปหยุดไปช็อตครับสแตมจังหวะโถมเข้าหากันครับนี่ครับก่อนหน้านั้นครับโดนไปหลายชุดนี่ครับขวาโดนครับแล้วก็เขาสวนคืนครับหัวไปพุ่งชนมงแล้วตัวเองนั้นไปหยุดครับพอหยุดแล้วโดนตัดขวาแล้วก็โดนซ้ายอีกชุดนึงครับโอ้โหสะใจเลยครับดูท่าดีใจครับกระโดดเอาลำตัวฟาดพื้นเวทีครับนี่ครับผลงานของ FCD นักชกอันตรายจากฟิลิปปินส์ดูท่าครับแม่สะใจแบบปล่อยเต็มอารมณ์เลยครับไปพบคุณชัยทัศน์ครับเชิญครับท่านผู้ชมครับการแข่งขันจบเร็วนะครับยกที่2ด้วยเวลา2นาทีกับ1วินาทีเท่านั้นเองนะครับ FCD ก็สามารถคว้าเข็มขัดเส้นนี้กลับไปที่ฟิลิปปินส์ได้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับสำหรับสแตมป์วันนี้ไม่ประสบความสำเร็จในขณะนี้ก็เชิญนะครับเชิญท่านประธานโดยการจัดการแข่งขันได้คาดเข็มขัดให้กับเจฟเซเดผู้ท้าชิงได้เข็มขัดเส้นนี้ไปครับเราจะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อครับเชิญครับ